ู้ชมยังอยู่กับเนชั่นระวังภัยในช่วงที่2นี้นะคะวันนี้เป็นค่ำคืนสุดท้ายส่งท้ายรายการของเราก่อนที่จะปรับเข้าสู่ผังใหม่แล้วเพราะฉะนั้นใครที่มีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนนะคะหมายเลขโทรศัพท์เรายังคงขึ้นให้หน้าจอค่ะ023383834-6โทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยนะคะตั้งแต่ตอนนี้ถึงตี2เท่านั้นค่ะครับมีสายจากทางบ้านมาเลยนะครับขอพูดคุยถึงเรื่องของการเตือนภัยกันบนท้องถนนนะป้องกันยังไงกันยังไงนะคุณณัฐวุฒินะครับอยู่ในสายครับคุณณัฐวุฒิสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะครับวันนี้จะพูดคุยกันเรื่องการเตือนภัยอะไรกันดีครับเตือนภัยเรื่องการจะต้องใช้ถนนนะครับค่ะเป็นยังไงตอนนี้เมื่อวานตอนวันที่หนึ่งนะครับในตอนชั่วโมงประมาณเที่ยงครึ่งนะครับผมก็มีประสบการณ์เฉียดตายนะครับค่ะมันอยู่ตรงที่ถนนสายมิตรภาพนะครับดูบริเวณที่หลังทางหลวงบ้านต้มมาทางขอนแก่นนะครับประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับบังเอิญตอนนั้นนี่ผมกำลังขับรถอยู่นี่แหละมีรถขับสายทำมาจากที่ตลาดแค่นะครับลงมาทางโคราชนะครับแล้วทีนี้แหละรถมันก็เกิดสงสัยคนขับหลับในครับเพราะว่าขับตามท้ายคันอื่นมานะครับแล้วก็ขับมาดีเดชบุญครับมันมีต้นตะเดามาช่วยเบรกรถให้นะครับครับแล้วทีนี้นี่ถ้าผมขับเร็วนิดนึงก็มันก็น่าจะแค่เฉียดๆนะครับถ้าขับช้านิดนึงนี่สงสัยคนจะโดนเต็มลำรถนะครับลักษณะเป็นยังไงอะคะคือเขาขับมายังไงบ้างคะเขาขับมาแล้วก็รถมันก็แฉลบลงมาตรงไอ้ฝั่งร่องกลางถนนครับรถที่นี้ก็ขับลงมาชนกับต้นสะเดานะครับครับเสียงดังสนั่นนะครับในบริเวณนั้นแล้วก็ผ่านมาอีกประมาณสัก200เมตรก็จะมีตู้ที่เขาตั้งเต็นท์เอาไว้รักษาเอาไว้ให้กับประชาชนที่เขาใช้สัญจรนะครับเขาออกมาดูกันเต็มเลยครับเมื่อวานเนี่ยค่ะแล้วเมื่อวานเนี่ยก็เสียวเลยครับพ่อกับแม่ผมก็นั่งโดยสารรถมาด้วยครับมีผู้ใหญ่มาด้วยครับครับผมแล้วทีนี้นี่แล้วอยากจะขอฝากให้กับผู้ใช้ถนนนะครับเนี่ยถ้าเกิดง่วงก็หาแวะปั๊มนะครับข้างทางก็ได้นะครับแล้วก็ไปพักเดินพักกันพักเหนื่อยสักครู่นะครับแล้วก็ให้หากาแฟหาอะไรดื่มกินให้ตาสว่างก่อนแล้วก็ออกเดินทางนะครับค่ะเหนื่อยนักก็พักก่อนไม่งั้นอาจจะมาทำให้เพื่อนร่วมทางเนี่ยได้รับอันตรายไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับนี่นะก็ทั้งง่วงทั้งเมาก็อย่าขับหมดทั้งง่วงก็ให้หยุดพักครับแล้วถ้าเมาก็ให้นอนพักให้มันหายดีๆก่อนนะครับล้างหน้าล้างตาถึงจะขับต่อได้นะครับค่ะจุดพักรถเราก็มีหลายจุดเหมือนกันนะคะตามถนนต่างๆครับค่ะตอนนี้คือกลับถึงที่หมายอย่างปลอดภัยแล้วใช่ไหมคะถึงแล้วครับไปเที่ยวฉลองมาสนุกไหมคะปีใหม่สนุกครับนี่ไปรวมญาติพี่อำเภอสูงเนินนะครับค่ะคนกลับบ้านเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะครับช่วงนี้ก็เริ่มทยอยกลับกันมามากครับค่ะเอาล่ะค่ะขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังนะคะค่ะขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ค่ะค่ะเราก็ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลปีใหม่อย่างที่บอกว่าคนก็เริ่มทยอยที่จะกลับแล้วค่ะที่บขส.ที่โคราชเองนะคะคนก็เริ่มที่จะจองตั๋วแน่นเพื่อที่จะกลับกรุงเทพมหานครเพื่อเลี่ยงในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่รถอาจจะค่อนข้างแน่นค่ะที่สถานีขนส่งแห่งที่2ที่จังหวัดนครราชสีมาได้มีประชาชนชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือทยอยเดินทางมาซื้อตั๋วรถโดยสารเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานครกันเป็นจำนวนมากส่งผลให้ทางสถานที่นั่งในชานชาลารอรถนะคะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนและกระเป๋าสัมภาระจนบริษัทรถโดยสารต้องเร่งจัดผู้โดยสารให้ขึ้นรถพร้อมทั้งรีบเก็บสัมภาระต่างๆขึ้นรถทั้งหมดนอกจากนี้นะคะก็ยังได้จัดรถโดยสารให้ออกทันทีเมื่อรถเต็มเพื่อระบายผู้โดยสารให้หมดโดยเร็วที่สุดและก็เป็นการแก้ปัญหาความแออัดในสถานีขนส่งด้วยด้านนายประสันติขาวปลอดนายสถานีขนส่งแห่งที่2จังหวัดนครราชสีมาบอกว่านะคะในวันนี้จะมีประชาชนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางกลับกรุงเทพมหานครประมาณ 10,000 ถึง 15,000 คนซึ่งเลือกที่จะเดินทางกลับ
ก่อนเพื่อที่จะเลี่ยงการจราจรที่จะติดขัดในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้โดยคาดว่าในวันเสาร์อาทิตย์ที่3ถึง4มกราคมนี้นะคะจะมีประชาชนเดินทางกลับจำนวนมากประมาณวันละ 30,000 คนเลยทีเดียวซึ่งทางสถานีขนส่งจังหวัดนครราชสีมาก็ได้มีการเตรียมเสริมรถโดยสารไว้แล้วนะคะประมาณ500เที่ยวค่ะค่ะครับรองรับการเดินทางกลับบ้านของผู้โดยสารที่ไปท่องเที่ยวด้วยแล้วก็กลับภูมิลำเนาด้วยนะคะครับขึ้นไปดูที่บุรีรัมย์กันหน่อยค่ะที่นั่นตอนนี้เกิดอุบัติเหตุยอดสถิติสะสมถือว่าสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศในการที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดแล้วนะคะเลยต้องพยายามมีมาตรการเพื่อไม่ให้ความสูญเสียนั้นเกิดมากยิ่งขึ้นค่ะโดยทางจุดตรวจที่มีการตั้งไว้ของศูนย์ปฏิบัติการและป้องกันลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ของบุรีรัมย์นะคะ3วันที่ผ่านมาพบว่ามีการเฝ้าระวัง7วันอันตรายสถิติรวมทั้งสิ้น34ครั้งค่ะมีผู้บาดเจ็บ30รายนะคะยอดผู้เสียชีวิตก็เพิ่มเป็น9รายแล้วด้วยถือว่าสะสมมากที่สุดเท่ากับจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วยานพาหนะส่วนใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุยังคงเป็นเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมเลยส่วนปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะหลักๆเลยก็คือเรื่องของการดื่มแล้วมาขับค่ะเมาแล้วขับขับรถด้วยขับรถด้วยความประมาทนะคะขับเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดซึ่งสถิติที่ยอดสูงสุด9รายขณะนี้ก็เป็นอันดับ1ของประเทศก็เลยมีการจัดมาตรการเพื่อที่จะเฝ้าระวังนะคะไม่ให้ตัวเลขนั้นพุ่งสูงมากไปกว่านี้ค่ะทางด้านขนส่งของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนางสุกัญญาสิริโภคากิจบอกว่าได้กำชับให้กับสถานีขนส่งทุกแห่งตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมที่จะรับกับผู้โดยสารที่กำลังจะเดินทางกลับนะคะรวมไปถึงตรวจสอบพนักงานขับรถด้วยว่ามีสารเสพติดในร่างกายไหมหรือว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายหรือไม่โดยจะมีการตรวจก่อนที่จะไปขับรถทุกครั้งนะคะก็เพื่อช่วยการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะครับจากบุรีรัมย์แล้วเรากลับเข้ามาหน่อยหนึ่งนะครับที่อ่างทองวันนี้เห็นว่าเมื่อสักครู่นี้เองนะประมาณหัวค่ำนี่เองครับเพราะว่าไปดูกันแล้วว่ามีประชาชนเริ่มทยอยกลับกันมาแล้วแล้วก็ถนนสายเอเชียช่วงอ่างทองเข้ากรุงเทพเนี่ยเริ่มที่จะหนาแน่นแล้วครับเมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกานะครับนี่ครับสภาพการจราจรบนถนนสายเอเชียนะครับขาเข้ากรุงเทพผ่านจังหวัดอ่างทองตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่67เขตติดต่ออำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจนถึงหลักกิโลเมตรที่48ตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเป็นเขตติดต่อกับอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับประชาชนก็เดินทางกลับเข้ากรุงเทพกันหลังจากฉลองเทศกาลปีใหม่นะครับก็ตอนนี้ปริมาณรถที่สะสมอยู่ก็บอกว่าใช้ความเร็วได้ประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับโดยรถจะมาชะลอตัวบริเวณสะพานข้ามคลองแล้วก็สะพานข้ามจุดกลับรถต่างๆนะครับทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเองเนี่ยก็ต้องช่วยกันเอาป้ายบอกเส้นทางนะครับไปติดไว้เพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยที่จะเข้ากรุงเทพนะครับใช้เส้นทางเลี่ยงที่ทางแยกต่างระดับอ่างทองเพื่อจะเข้าถนน309อ่างทองอยุธยาสายเก่านะครับก่อนไปแยกเข้าถนนสายเลี่ยงเมืองอยุธยาแล้วก็เข้าไปใช้ทางยกระดับอุดรรัตยาเพื่อเข้ากรุงเทพค่ะครับก็ต้องใช้ทางเลี่ยงกันเพราะว่าตอนนี้สายหลักเนี่ยรู้สึกจะติดมากเลยรถค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียวจากภาพที่เห็นครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อทางภาคกลางค่ะที่จังหวัดปทุมธานีก็เช่นเดียวกันนะคะประชาชนก็เริ่มที่ทยอยเดินทางเข้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครทำให้รถค่อนข้างที่จะหนาแน่นค่ะเมื่อช่วงเย็นของวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวได้มีการตรวจดูสภาพการจราจรบนถนนพหลโยธินขาเข้านะคะตรงช่วงบริเวณคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก็พบว่ามีปริมาณรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะคะเนื่องจากว่าประชาชนนะคะที่เดินทางกลับต่างจังหวัดก็เริ่มทยอยกันกลับบ้านบางส่วนแล้วนะคะส่วนด้านขาออกก็มีปริมาณรถน้อยทางด้านถนนรังสิตนครนายกตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีก็พบว่าขาเข้ากรุงเทพมหานครนะคะมีปริมาณรถมากเช่นเดียวกันค่ะมาดูสถิติเรื่องของอุบัติเหตุ7วันอันตรายกันบ้างค่ะคุณผู้ชม7วันนั้นเขานับจากวันไหนกันบ้างก็ไปเริ่มตั้งแต่30ธันวาคมนะครับเรื่อยไปจบวันที่5มกราคมค่ะบนท้องถนนนะคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้ว
รวม3วันคือ30 31แล้วก็วันที่1 1,737 ครั้งค่ะสะสมรวมกันมานะคะถ้าดูจากตัวเลขแล้ววันที่31เนี่ยวันส่งท้ายปีอันนี้เกิดมากที่สุดเลยนะคะที่มีการสะสมกันเอาไว้เนี่ยแล้วก็เรื่อยมาจนวันที่1 604ครั้งค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะไปดูรายละเอียดของผู้บาดเจ็บกันบ้างค่ะรายละเอียดของผู้บาดเจ็บสะสมอยู่ตอนนี้รวม3วัน31 30 31กับวันที่1อยู่ที่ 1,783 คนนะคะอันนี้คือตัวเลขของผู้บาดเจ็บก็คือตรงตามกันกับสถิติที่มีคนอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะคือวันที่31นั่นเองต่อไปค่ะเป็นเรื่องของผู้เสียชีวิตนะคะผู้เสียชีวิตค่ะมีการสะสมกันมานะคะรวมแล้วนับสถิติ1มกราคมอยู่ที่190รายแล้วนะคะสูงสุดจะอยู่ที่คืนวันส่งท้ายคือ31ธันวาคมนะคะอยู่ตัวเลขที่70รายค่ะไม่ได้ยิ่งหย่อนนะ58 70 60นะคะไม่ต่างกันค่ะวันที่เกิดเหตุทั้งอุบัติเหตุทั้งมีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บเนี่ยจะอยู่ที่วันที่31ธันวาคมใช่แสดงว่าเป็นวันที่ฉลองหรือเปล่าเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็จะมีตัวเลขออกมาค่อนข้างสูงก็ขอให้วันที่เหลือเนี่ยอย่ามีเลยโดยแค่นี้แล้วกันเนาะโดยเฉพาะการเดินทางกลับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มทยอยกันกลับมาแล้วนะครับแต่แปลกใจทำไมถึงกลับกันเร็วอ้าวก็รีบไงเดี๋ยวรถติดเสาร์อาทิตย์เขาหยุดกันตั้งแต่นู้นเลยเสาร์อาทิตย์ที่แล้วเนาะเงินหมดแล้วป่ะครบอาทิตย์เที่ยวกันเต็มที่ครบอาทิตย์เลยนะเพราะว่าลางานกัน2วันจันทร์อังคารนี่เท่ากับว่าเที่ยวมาตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วจนมาเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสโอ้โหวันนี้มันศุกร์กลับแล้วพอปีใหม่คืออะไรคะวันหยุดคืออะไรคะคุณผู้ชมวันหยุดคือถ้าใครที่เปิดทีวีดูเราเนี่ยจะเห็นหน้าพวกเราทุกวันเลยนะไม่ได้หนีหายกันไปไหนเลยงานข่าวไม่มีวันหยุดค่ะไม่เป็นไรเรายินดีนะคะครับนะมีคลิปเวลาไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวสนใจมากเลยไปเที่ยวก็ต้องกลับบ้านใช่ไหมคะมันก็มีเรื่องมันมีข้อคิดนะเอาก็เวลาไปเที่ยวไปดื่มเนี่ยว่าเมาไม่ขับไงเมาไม่ขับก็ไม่เอารถไปไม่เอารถไปแต่ปรากฏว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับแท็กซี่ออกมาไม่รับไม่ยอมรับแล้วจะกลับยังไงล่ะคะทีนี้แต่ก็เป็นปัญหาเรื่อยนะคะเรื่องแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปนี้กันค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างพี่ดูนะแบบรอบเนี้ยแบบเทศกาลอ่ะปีใหม่เนี้ยแท็กซี่แม่งไม่รับเลยมันจะเอาแค่ใกล้ๆอยู่ RCA อย่างเงี้ยเรียกไปจรัญ57มันไม่ไปมันบอกใกล้แล้วต้องบอกยังไงแล้วเมื่อไหร่ได้กลับบ้านเดี๋ยวคอยดูนะเรียกไม่รู้กี่คันแล้วแม่งก็ยังไงไม่ยอมไปย้ายอย่างนี้ต้องทำยังไงอยากรู้คสช.ช่วยอะไรได้ป่ะทหารที่ไม่ยืนคุมก็ช่วยอะไรไม่ได้บอกแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้เรียกกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ไปเพื่อนก็เมาจะอ้วกแล้วจะให้ทำไงบอกไม่ขับรถมาแล้วจะไม่โดนจับพอไม่ขับรถมาเรียกแท็กซี่แท็กซี่ก็ไม่รับแล้วคืออะไรพี่ไปจรัญ57ทำไมไม่ไปอ่ะคะไปเนาะแล้วไปแถวนั้นน่ะแบบใกล้ๆก็ได้แล้วหนูจะกลับบ้านกันยังไงอ่ะก็หาเที่ยวมันเยอะแยะไม่หนูอยากรู้เพราะอะไรถึงไม่ไปน้องไม่เหมาไปน้องเหมาไปมีลแล้วเหมาเท่าไหร่คะพี่ไม่ไปแต่น้องเหมาก็เดินอ่ะพี่ไม่ไปคือมันไม่ไปพี่ไอ้ต้องอยู่ตรงนู้นจะเดินไปไหนคืออยากรู้เป็นอะไรกันคือเทศกาลคิดว่าจะเอากับใครก็ได้ใช่ปะไปเพชรเกษมค่ะเพชรเกษมทำไมอ่ะพี่ทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วจะกลับยังไงอ่ะไม่พูด
เอ้าทำไมอ่ะพี่ทำไมแบบนี้อ่ะแล้วหนูจะกลับยังไงอ่ะเพื่อนหนูก็เมาเนี่ยกันเรื่องนี้จริงๆแล้วเราเองก็งงเหมือนกันไม่เข้าใจก็ไม่ให้ไปจริงจริงยิ่งไกลยิ่งดีไม่ใช่หรอคะมันจะได้ค่าดีไหมใช่ไหมแต่ว่าเรารู้เหมือนกันนะแต่ว่าแท็กซี่เท่าที่เคยสอบถามเนี่ยเขาชอบวิ่งใกล้ๆนะเพราะว่าไปใกล้ๆแล้วเดี๋ยวก็กลับมาแล้วก็มากดใหม่เพิ่มใหม่เพราะว่าตอนที่จะได้เยอะเนี่ยมันก็คือช่วงแรกที่เรากดมิเตอร์ไงใช่ไหมอ๋อแต่พอยิงยาวแล้วแต่นี่มันกลางคืนน่ะมันก็รถไม่น่าติดนะขับเลิกอาซีเอใช่แล้วเป็นผู้หญิงด้วยกลับบ้านดึกๆก็อันตรายสวยด้วยนะคะนี่ไปดูคลิปนี้จากในโลกออนไลน์คุณผู้ชมเขามีคอมเมนต์กันหลายคนบอกว่าแม้แท็กซี่ไม่ไปรับเดี๋ยวพี่ไปรับเองก็ได้ใช่แล้วไม่รู้ว่าได้กลับหรือยังก็ไม่รู้กลับแล้ววันนี้คงกลับแล้วแหละคนโพสต์จะสวยด้วยนะคะจริงๆน่าจะถ่ายให้เห็นป้ายทะเบียนด้วยนะเพราะว่าถ้าเห็นป้ายทะเบียนมีหลักฐานเป็นบทสนทนาแบบนี้เนี่ยส่งให้กรมการขนส่งทางบกเลยค่ะเอาไปช่วยกันจัดการหน่อยเพราะว่ามีการปรับขึ้นราคากันไปก็แล้วหลายๆอย่างก็อำนวยความสะดวกกันให้อย่างเต็มที่แต่บริการที่ประชาชนได้รับนี่แหละร้องเรียนไปเลยครับ1584นะครับร้องเรียนเรื่องของรถแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารแต่ต้องชื่นชมนะเขารู้ว่าเขาจะไปดื่มก็ไม่เอารถไปใช่แต่เขาไม่มีรถกลับอันนี้ก็น่าเห็นใจอ่ะนี่เป็นอย่างนี้กันเยอะเชื่อนะคะว่าเรื่องร้องเรียนเนี่ยค่ะไม่รับผู้โดยสารน่าจะเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันอันดับหนึ่งเลยผมกำลังนึกอยู่ว่านี่ขนาดหน้าตาสวยอย่างนี้ยังไม่ได้รับแล้วถ้าผมไปเมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยโอ้ยนอนยันเช้าคุณเสด็จนอนยันเช้าเชื่อเลยไม่ทันเดินกลับเร็วกว่าจริงๆปกติแล้วมักจะคิดว่าเฮ้ยคนสวยแท็กซี่อยากไปส่งโอ้จริงนี่สวยขนาดนี้ยังไม่ไปถ้าดิฉันไปยืนก็คงต้องโบกรถเมล์แล้วล่ะเออพลาดเหมือนกันใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งรายงานนะคะเป็นรายงานที่ว่าหลังจากกระทรวงมหาดไทยได้มีการเปิดเวลาของด่านแม่สายท่าขี้เหล็กนะคะให้เพิ่มเวลามากขึ้นจากเดิมเป็นเวลาแค่18นาฬิกานะคะขณะนี้ถึงเวลา21นาฬิกาทำให้หลายฝ่ายจะต้องมีการเตรียมความพร้อมมากขึ้นเดี๋ยวเราไปติดตามรายงานนี้นะคะจากคุณณัฐวัฒน์ลาพิงกันค่ะเชิญค่ะที่ด่านพรมแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจะขยายเวลาเปิดให้บริการจากเดิมจนถึงเวลา21นาฬิกาตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปซึ่งทุกฝ่ายก็ได้เตรียมความพร้อมในการจะขยายเวลาในครั้งนี้ด่านพรมแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยให้ขยายเวลาเปิดทำการจากเดิมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาเป็น5นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาซึ่งทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ผ่านเข้าออกด่านพรมแดนพร้อมกับการเฝ้าระวังการลักลอบหลบหนีออกนอกประเทศและการหลบหนีเข้าเมืองเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางในส่วนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเราเตรียมความพร้อมในด้านนี้มาแล้วนโยบายในการที่จะใช้กันที่เรียกว่า Immigration Control Center คือตั้งศูนย์ขึ้นมาแล้วก็จะดูว่าข้อมูลต่างๆของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะรวบรวมไว้เป็นที่จุดเดียวกันแต่ว่าจะกระจายความเชื่อมโยงไปทั่วทั้งด่านตม.ทั่วประเทศทั้งหมดเพื่อจะมีบัญชีเฝ้าดูคอยเฝ้าระวังบุคคลที่ต้องสงสัยเพื่อจะขึ้นบัญชีไว้ไม่ให้เข้าหรือเป็นพวกผู้ก่อการร้ายที่เราจะมีที่เขาเรียกว่ามีหมายแดงหรือ Red Notice เป็นหมายที่ต้องการตัวทั่วโลกเนี่ยเราจะอยู่ในบัญชีไว้แล้วไม่สามารถจะเดินทางเข้ามาได้หรือบุคคลที่กระทำความผิดในเมืองไทยแล้วถูกศาลออกหมายจับเราก็จะเข้าไปอยู่ในระบบนี้นอกจากการตรวจคนเข้าเมืองแล้วทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็ได้เตรียมความพร้อมในการเข้มงวดตรวจตราการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าและออกจากประเทศโดยได้จัดเจ้าหน้าที่และเครื่องมือที่ทันสมัยให้เพียงพอกับการขยายเวลาดังกล่าวด่านศุลกากรแม่สายได้เตรียมความพร้อมรองรับการขยายเวลาตรงนี้มา2เดือนกว่าแล้วส่วนที่เกี่ยวข้องกับในประเทศเนี่ยก็จะประกอบด้วยการเกลี่ยอัตรากำลังนะครับเพื่อมาปฏิบัติงานในช่วงขยายเวลาเนี่ยนะครับที่เราเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะครับทางศุลกากรไทยเราที่แม่สายเนี่ยก็ได้ประสานกับทางศุลกากรท่าขี้เหล็กนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ได้ทราบถึงการขยายเวลาตรงนี้แล้วนะครับซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดๆครับการตรวจตานักท่องเที่ยวและประชาชนที่ข้ามพรมแดนแม่สายท่าขี้เหล็กนั้นจะต้องบูรณาการร่วมกันเพื่อป้องกันการลักลอบกระทำการผิดกฎหมายณัฐวัฒน์ลาพิงรายงานจากจังหวัดเชียงรายเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งข่าวกันนะซึ่งเป็นที่ตำรวจสภ.ป่าบอนะคะจับกุมสองหนุ่มนะคะตระเวนโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งคน
กำลังเดินทางที่จะกลับต่างจังหวัดหรือว่าไปท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้กันค่ะพันตำรวจโทชาติชายเพาะบุญนะคะสวปสพป่าบอนที่จังหวัดพัทลุงก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามจับกลุ่มแก๊งโจรกรรมรถจักรยานยนต์นะคะโดยสามารถจับกลุ่มซึ่งเป็นเยาวชนนะคะอายุ18ปีได้1คนแล้วก็นายสมศักดิ์บุญรัตน์อายุ30ปีได้ขณะขับรถจักรยานยนต์ Honda สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนลาดตระเวนก่อเหตุโจรกรรมรถในพื้นที่อำเภอตะโหมดและอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงโดยเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมตัวได้ที่บนถนนในหมู่บ้านที่หมู่7ตำบลทุ่งนารีอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง2คนนะคะก็ให้การรับสารภาพว่ากำลังลาดตระเวนนะคะเพื่อที่จะก่อเหตุในช่วงที่มีประชาชนกำลังจัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่ตามหมู่บ้านต่างๆแต่ว่าก็ไม่ทันได้ก่อเหตุก็เลยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวเสียก่อนนะคะจากการสอบสวนขยายผลก็ทราบว่าก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยได้มีการโจรกรรมรถมาแล้วถึง5คันในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จำนวน2คันแล้วก็พื้นที่จังหวัดพัทลุงจำนวน3คันเมื่อได้รถจักรยานยนต์มานะคะก็จะนำไปขายในราคาคันละ 4,000 ถึง 5,000 บาทจากนั้นก็จะนำเงินที่ได้เนี่ยมาใช้จ่ายซึ่งเบื้องต้นได้มีการขยายผลสอบสวนนะคะสามารถยึดรถจักรยานยนต์กลับคืนมาได้1คันซึ่งถูกนำไปแอบไว้ในพื้นที่อำเภอรัตนภูมินะคะจังหวัดสงขลาแล้วล่าสุดสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็สามารถรู้จุดที่ทั้งคู่เนี่ยนำรถจักรยานยนต์ไปขายแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะได้มีการเข้าตรวจยึดต่อไปค่ะดีเลยนะคะถ้าบางทีเจอเป็นคันๆเนี่ยเอาไปตรวจสอบได้นะว่ายังเป็นของใครแต่ถ้าแยกแล้วเนี่ยยากนะใช่ค่ะส่วนมากก็จะส่งขายตามเพื่อนบ้านเวลาเอาไปขายเนี่ย 4,000 5,000 นี่แบบคิดดูสิว่าเจ้าของนี่ซื้อไปเป็นหมื่นรู้สึกยังไงไม่ใจแทนเลยนะคะเอาไปขายราคาสัก 2-3 หมื่นเรายังรู้สึกเออดีหน่อยแล้วเรามีราคาแต่ก็อย่าให้หายเลยดีกว่าครับยังไงก็ตำรวจเจ้าที่ตำรวจก็ช่วยกันดูแลกันนิดนึงนะครับเรื่องของรถจักรยานยนต์หายกันบ่อยมากตั้งแต่จัดรายการมาผมว่าหายเป็นร้อยคันแล้วล่ะที่เราจัดเนี่ยทุกคืนนะที่มีคนแจ้งรถจักรยานยนต์นะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะก็เห็นบอกว่าผังใหม่เนี่ยรายการของเราเนี่ยมี7วันเลยใช่ไหมโอ้โห7วันเต็มเอียดค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะติดตามข่าวสารหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาเสาร์อาทิตย์ไม่มีวันหยุดไม่หยุดพักค่ะ7วันเต็มไม่ใช่สิใช่เที่ยงคืนถึงตีหนึ่งถูกต้องค่ะตีหนึ่งก็เตรียมปรับเวลากันนะคะแต่ว่าหมายเลขโทรศัพท์คงเดิมจดเอาไว้ใช้งานได้แน่นอนถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราจะแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้ทราบนะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็023383834-6 Facebook เครือข่ายระวังภัยยังคงเปิดรับเรื่องร้องเรียนเหมือนเดิมคลิปแล้วก็อย่าลืมโครงการอาสาระวังภัยของเราที่บอกว่าใครที่ไปพบเห็นเหตุการณ์ก็ถ่ายมาครับถ่ายมาแล้วก็เอามาโพสต์ไว้ในเครือข่ายระวังภัยของเราเดี๋ยวเราก็จะเอามานำเสนอคุณผู้ชมนะคะเอาเป็นว่าช่วงท้ายเดี๋ยวเราขอบคุณแล้วก็อวยพรคุณผู้ชมกันหน่อยดีไหมคะว่าที่ติดตามรายการเราเป็นยังไงบ้างเริ่มจากผู้อาวุโสกันเลยครับก็พบกันมาหลายเดือนนะครับวันนี้ก็ปีใหม่พอดีนะครับแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังจะเดินทางกลับบ้านในวัน2วันนี้นะครับก็เดินทางโดยปลอดภัยแล้วก็ขอให้มีความสุขในปีใหม่ปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปด้วยครับคุณเอเชิญค่ะค่ะก็ถึงแม้ว่าจะจัดรายการมาได้ไม่กี่เดือนนะคะแต่ก็รู้สึกผูกพันนะคะกับทางรายการแต่ว่าประชาชนเนี่ยถ้าใครมีเรื่องร้องเรียนเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งมายังทางรายการได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยก็ทางรายการเราก็จะเป็นตัวกลางในการช่วยแก้ปัญหานี้นะคะและที่สำคัญก็ในช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่อยู่นะคะยังไงประชาชนเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันค่ะต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามชมรายการของเราผ่านทางหน้าจอหรือว่าโทรศัพท์เข้ามารวมไปถึงที่แชร์คลิปใน Facebook เครือข่ายระวังภัยเข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์เข้ามาให้กำลังใจกันกับทั้งพวกเราแล้วก็ทีมงานด้วยกราบขอบพระคุณทุกเสียงทุกคนจริงๆค่ะต่อจากนี้ไปชื่อรายการเนชั่นระวังภัยอาจจะไม่อยู่ตอนตีหนึ่งแล้วแต่ว่าจะไปเจอกันในรูปแบบอื่นทั้งชุมชนคนชอบช่วยรวมไปถึงลุยข่าวร้อนเวลาเที่ยงคืนด้วยสัญญาค่ะว่าเรานั้นจะยังคง
ป็นสื่อที่ดีแล้วก็เป็นสื่อที่คุณผู้ชมนั้นพึ่งได้อย่างแน่นอนค่ะคอยระวังภัยให้กับคุณผู้ชมทุกคนเช่นเดิมถึงแม้จะไม่ใช้ชื่อนี้แล้วก็ตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนครับก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็พบกันวันจันทร์ค่ะรูปแบบรายการใหม่เที่ยงคืนถึงตีหนึ่งครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ